คุณผู้ชมครับวันนี้แอนนี่บูครับพาน้องทีคายุวัย2ขวบออกงานอีเวนต์งานหนึ่งและระหว่างการให้สัมภาษณ์ครับจู่ๆเธอก็ร้องไห้ออกมาอะไรทำให้เธอทุกข์ใจถึงต้องหลั่งน้ำตาต่อหน้าสื่อไปติดตามกันครับซิงเกิลมัมแอนนี่บูคขอควงลูกชายวัย2ขวบน้องทีคายุออกงานคู่กันเป็นครั้งแรกพร้อมเปิดใจด้วยเสียงสั่นเครือหลังฟิล์มรัฐภูมิออกมาเรียกร้องให้สาวแอนนี่จัดการถอดชื่อของตนออกจากความเป็นพ่อของน้องทีคายุโดยแอนนี่บอกเพียงว่าให้ทนายเป็นคนจัดการพร้อมบอกให้ฟิล์มหยุดสร้างกระแสจากเรื่องนี้สักทีค่ะวันนี้เนี่ยชีวิตของคนอื่นเนี่ยไม่สำคัญสำหรับแอนกับลูกกับแม่อีกแล้วอยากจะพูดอยากจะทำอะไรทำให้เต็มที่เลยแต่ไม่อยากพูดชื่อของคนคนนี้อีกแล้วเราก็หยุดพูดถึงพวกเราสองคนได้แล้วขนาดในศาลเขาก็พูดแล้วว่าให้ทำในทางลับทุกวันนี้มันผิดข้อตกลงมาตลอดแล้วมันไม่มีอะไรลับแล้วทนายเขาจัดการให้อยู่แล้วก็ไปทำกันซะเราไม่ต้องมาเรียกร้องอะไรจากแอนอีกอย่างที่แอนบอกนะวันข้างหน้าต่อไปไม่ว่าจะสำนึกอะไรได้อย่ามาขอเป็นพ่อน้องแล้วกันขณะที่นายสิริเจียมกมลทนายความของแอนนี่ก็เผยกับนายประเทนทางโทรศัพท์ว่ากำลังรอให้ฟิล์มติดต่อกลับมาแล้วตัวและแอนนี่ก็จะรีบดำเนินการตามข้อตกลงทันทีค่ะสร้างซุปตาร์ไอเอสฟิล์มรัฐภูมินอกจากปัญหากับแอนนี่บรู๊คจะยังเคลียร์ไม่จบเจ้าตัวก็ยังต้องมาเจอมรสุมข่าวความเจ้าชู้อีกล่าสุดก็ถูกมาว่าไปปิ๊งปังสปาร์ครักกับนักร้องลูกทุ่งสวยแซ่บใบเตยอาสยามโดยเจ้าตัวก็ปฏิเสธโดยมองว่าเป็นการโปรโมทละครเท่านั้นค่ะก็อาจจะมีส่วนนะครับเพราะว่าบางทีเราก็พูดไปพูดมาด้วยความดีใจครับได้เล่นละครด้วยกันครับด้วยความดีใจก็เลยพูดไปพูดไปก็อาจจะมีกระแสออกมาได้ว่าคู่กันแต่จริงแล้วแค่ในละครคุยกันไหมครับหลังจากข่าวออกไปแล้วก็มีคุยก็ทำขำกันว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างนั้นเลยแต่ไม่ได้ซีเรียสอะไรไม่ได้ซีเรียสครับโอกาสไหมครับสำหรับใบเตยผมว่าแบบนี้ดีกว่าเป็นพี่น้องดีกว่าน้องก็น่ารักครับได้คุณแม่ลูกสองตุ๊กชนกวนันท์ก็มาโต้กลับสามีดีแตกบวยเชษฐวุฒิที่พูดว่าความสัมพันธ์ดีขึ้นเรื่อยๆนั้นไม่เป็นความจริงขณะที่ลูกสาวคนโตน้องแพรวก็เริ่มสงสัยในความสัมพันธ์ของคุณพ่อกับคุณแม่แล้วล่ะค่ะอะไรที่มันไม่เหมือนเดิมในครอบครัวเขาเองก็น่าจะเห็นแล้วก็รู้สึกได้ค่ะอาจจะสงสัยอย่างแรกๆเลยอาจจะมีสงสัยว่าทำไมเราแบบเดี๋ยวนี้ไม่ได้นอนกับเราหรืออะไรเงี้ยอาจจะมีบ้างอย่างเงี้ยแต่เขาก็มันเหมือนโดยปริยายอ่ะเขาก็ชินไปอะไรเงี้ยตอนนี้มีบางครั้งอะค่ะที่เห็นพี่บัวบอกว่าพี่บัวนอนบ้านคุณแม่บ้างถ้าเกิดว่ากองถ่ายเห็นแบบช่วงนี้ถ่ายสารยาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะปิดท้ายด้วยหนุ่มตีน็อตวิศรุตหวานใจไฮโซของนางเอกซุปตาร์ชมพู่อารยาเหี่ยวมาเคลียร์ใจหลังมีข่าวลือว่าตนหลุดปากบ่นกับเพื่อนว่าอยากเลิกกับสาวชมแถมปาร์ตี้วันเกิดของแฟนสาวก็ไร้เงาหนุ่มน็อตแบบผิดสังเกตอีกด้วยค่ะข่าวนี้ไม่จริงครับไม่เคยพูดเลยผมว่ามันเป็นข่าวมาจากไหนก็ไม่รู้จริงๆตีมก็คือเป็นตีมแบบว่าสาวล้วนนะครับก็คือจะมีแต่สาวจะไม่มีหนุ่มจริงก็อยู่แถวนั้นแหละครับใช่อยู่แถวนั้นแหละครับฟันธงว่ายังเลิฟกันแบบนี้ใครที่อยากเป็นมือที่3ที่4บอกได้คำเดียวว่าไม่มีทางค่ะ